ยู่นะประวัติกีฬาแฮนด์บอลกีฬาแฮนด์บอลมีที่มาจากประเทศเยอรมนีแต่ก็ยังไม่เป็นที่นิยมมากนักจนกระทั่งปีพุทธศักราช2447กีฬาแฮนด์บอลก็ถูกพัฒนาขึ้นในทวีปยุโรปและกำหนดกติกาขึ้นโดยอ้างอิงจากกติกาของกีฬาฟุตบอลเป็นหลักซึ่งเป็นการดัดแปลงกีฬาฟุตบอลมาเล่นด้วยมือแทนในปีพุทธศักราช2471แฮนด์บอลถูกนำไปสาธิตในงานกีฬาโอลิมปิกและถูกบรรจุเข้าเป็นหนึ่งในรายการการแข่งขันกีฬาระดับชาติเมื่อปีพุทธศักราช2474และเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายจนถูกบรรจุเข้าเป็นชนิดกีฬาการแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกเมื่อพุทธศักราช2479ต่อมาในปีพุทธศักราช2499ก็ได้มีการแก้ไขกติกาแฮนด์บอลใหม่โดยการนำเอากติกาของกีฬาฟุตบอลและกีฬาบาสเกตบอลมาผสมกันเพื่อฟื้นฟูความนิยมกีฬาแฮนด์บอลให้กลับมาอีกครั้งปัจจุบันกีฬาแฮนด์บอลกลายเป็นกีฬาที่นิยมกันไปทั่วโลกกติกากีฬาแฮนด์บอล 1. สนามแข่งขันขนาดสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว40เมตรกว้าง20เมตรมีเส้นรอบสนามและเขตประตูโดยประตูจะต้องมีขนาดสูง2เมตรกว้าง3เมตรตั้งอยู่ทั้งสองฝั่งมีพื้นที่รอบสนามห่างจากเส้นขอบสนามอย่างน้อย1เมตรห่างจากหลังประตู2เมตร 2. ลูกบอลต้องทำจากหนังหรือวัสดุสังเคราะห์รูปทรงกลมผิวไม่สะท้อนแสงและไม่ลื่น 3. ผู้เล่นทีม1ต้องส่งตัวผู้เล่นลงสนามได้7คนคือผู้เล่น6คนผู้รักษาประตู1คนสวมใส่รองเท้ากีฬาและห้ามใส่เครื่องประดับทุกชนิดค่ะวิธีการเล่นใช้มือจับขว้างโยนลูกบอลส่งต่อกันกับผู้เล่นในทีมตนเองเพื่อขว้างบอลเข้าประตูฝ่ายตรงข้ามห้ามใช้ร่างกายส่วนที่ต่ำกว่าหัวเข่าลงไปโดนลูกบอลผู้เล่นสามารถถือลูกบอลไว้ในมือได้ไม่เกิน3วินาทีขณะถือลูกบอลสามารถก้าวขาได้ไม่เกิน3ก้าวห้ามเข้าไปในเขตประตูของฝ่ายตรงข้ามสาธิตการเล่นทีมตอนนี้นะคะเรากำลังจะมาลุ้นนะคะว่าเราจะได้กี่แต้มในวันนี้นะคะเราไปชมกันเลยค่ะเคยโดนมาหลายรอบมากโดนคนอื่นเขาฟาว